้าวมากซึ่งทีมที่8เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมีเครื่องมืออยู่เครื่องมือหนึ่งเป็นเครื่องมือทดสอบกลิ่นนี่หยิบมาเลยปึ้งเป็นเครื่องมือทดสอบกลิ่นค่ะแบบกระเป๋าหิ้วนะคะวันนี้ทีมที่8ของเราเขาบอกว่าชื่อทีมจมูกอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่ามันจะทดสอบกลิ่นเป็นกลิ่นอะไรแล้วยุ่งยากขนาดไหนแล้วใช้งานได้จริงหรือไม่นะคะตอนนี้ทีมที่8พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะจับเวลาเริ่มค่ะก็สวัสดีท่านคณะกรรมการแล้วก็แทนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมธีรพัฒน์ภพคุณนะครับ CEO และโคฟาวเดอร์ของจมูกอิเล็กทรอนิกส์โดยเรามีเป้าหมายในการที่จะทำให้กลิ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเป็นข้อมูลดิจิตอลแต่คำถามก็คือทำไมครับทำไมเลยถึงต้องทำให้กลิ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายหรือเป็นข้อมูลดิจิตอลการรับกลิ่นของคนเราเนี่ยนะครับเป็นประสาทสัมผัสที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องสั่งการมันนะครับกลิ่นเนี่ยส่งผลกระทบต่อชีวิตของประจำวันของคนเราค่อนข้างมากเพราะว่ามันสามารถส่งผลกระทบต่อความทรงจำแล้วก็อารมณ์ของคนเราได้ก็คือว่าถ้าอย่างในกรณีที่เราได้กลิ่นหอมเนี่ยเราก็สามารถทำให้เรารู้สึกเอ้ยอารมณ์ดีหรือว่าได้กลิ่นแป้งเด็กที่เราเคยใช้ตอนเราสมัยเป็นเด็กเนี่ยเราก็สามารถย้อนไปถึงณขณะนั้นที่เราเป็นเด็กได้ในขณะเดียวกันครับกลิ่นเหม็นสามารถทำให้เราเนี่ยรู้สึกอารมณ์เสียหงุดหงิดได้อย่างง่ายดายดังภาพที่ปรากฏอยู่นะครับก็จะสามารถทุกท่านจะสามารถเห็นภาพอย่างเงี้ยปรากฏอยู่ตามสื่อต่างๆนะครับทำไมเราถึงมีปัญหานี้เกิดขึ้นมาอย่างตลอดนะครับและปัญหากลิ่นเหม็นใหญ่ขนาดไหนนะครับจากสถิติของกรมควบคุมมลพิษในปี2016ที่ผ่านมานะครับมีปัญหาการเล่าเนียนกลิ่นเหม็นสูงถึง 44% จากปัญหาของเรื่องอุตสาหกรรมทั้งหมดทำไมเราถึงไม่สามารถแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นนั้นได้ครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้เราใช้การตรวจวัดกลิ่นเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกของคนโดยตลอดเราไม่มีข้อมูลดิจิตอลหรือข้อมูลที่เชื่อถือได้ในการแก้ไขปัญหากลิ่นนั้นเลยนะครับในปี2016นะครับมีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นสูงถึง472โรงงานในประเทศไทยนะครับเฉพาะประเทศไทยซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2015ที่มีการร้องเรียนแค่303โรงงานและผมเชื่อว่าอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งจะเป็นเทรนด์เดียวกันนะครับกับอัตราการร้องเรียนเรื่องกลิ่นในปัจจุบันครับเราใช้คนในการดมกลิ่นโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าโอลฟาโตเมเตอร์ในการไปวัดตามจุดต่างๆแต่ปัญหาเมื่อมีการใช้คนเข้ามาดมกลิ่นนะครับก็จะเกิดปัญหาเรื่องของมาตรฐานแล้วก็ความสามารถในการดมกลิ่นของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับ DNA ของคนเรานะครับเวลาเพราะว่าปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นเนี่ยมันออกมาเป็นช่วงๆมันไม่ได้มาตลอดเวลานะครับคือชาวบ้านจะร้องเรียนก็ต่อเมื่อได้กลิ่นแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันจะอยู่แป๊บเดียวแล้วมันก็จะหายไปพอชาวบ้านได้กลิ่นปุ๊บร้องเรียนไปทางโรงงานหรือว่าทางหน่วยงานรัฐกวาดโรงงานหรือหน่วยงานรัฐจะส่งคนเข้ามากลิ่นมันก็หายไปแล้วนะครับแล้วก็การใช้คนเนี่ยแน่นอนครับค่าใช้จ่ายมันก็ต้องสูงเพราะว่าคนต้องผ่านการเทรนนิ่งก่อนนะครับทุกท่านครับผมขอภูมิใจนำเสนอทุกท่านพบกับเทคโนโลยีที่เรียกว่าจมูกอิเล็กทรอนิกซึ่งเป็นเทคโนโลยีเนี่ยที่สร้างขึ้นมาเรียนแบบการได้รับกลิ่นของคนเรานะครับจากเซลล์รับกลิ่นของคนเราที่อยู่ในจมูกเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นแก๊สเซนเซอร์เป็นชุดของแก๊สเซนเซอร์เพราะว่ากลิ่นเนี่ยประกอบไปด้วยสารเคมีใช่ไหมครับเราใช้ data acquisition หรือว่าตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกในการตรวจจับอัตราการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าของแก๊สเซนเซอร์ซึ่งแต่ละกลิ่นเนี่ยก็จะมีแพทเทิร์นที่แตกต่างกันแล้วก็ใช้แพทเทิร์นการ์ดิคอนดิชันหรือว่าการตรวจจับแพทเทิร์นร่วมกับแมชชีนเลอร์นิ่งนะครับในการแยกแยะบอกระดับความเหม็นแล้วก็ค้นหาสาเหตุของกลิ่นเหม็นนะครับเราทำให้กลิ่นเป็นข้อมูลเราทำให้กลิ่นจับต้องได้เราทำให้กลิ่นสื่อสารง่ายยังไงครับเราสามารถบอกได้ว่าในแต่ละสถานที่เนี่ยอัตราความรุนแรงของกลิ่นในแต่ละที่เป็นยังไงความเหมือนความคล้ายของกลิ่นเป็นยังไงซึ่งความเหมือนความคล้ายเนี่ยก็จะช่วยให้โรงงานนะครับสามารถรู้ได้ว่ากลิ่นที่ออกไปสู่ชาวบ้านหรือชุมชนหรือบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมันหลุดลอดออกมาจากแหล่งกําเนิดกลิ่นไหนเพราะว่าภายในโรงงานนั้นมันไม่ได้มีแหล่งกําเนิดกลิ่นเดียวนะครับมันมีหลาย3 5 10แหล่งกําเนิดกลิ่นแต่โรงงานเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขทุกๆแหล่งกําเนิดกลิ่นนั้นได้ในทีเดียวเพราะฉะนั้นการแก้ไขแหล่งกําเนิดกลิ่นที่ส่งผลกระทบรุนแรงที่สุดก็จึงมีความสําคัญรวมถึงเราสามารถที่จะบอกระดับความเหม็นของกลิ่นโดยการเทียบกับอัตราการรับรู้กลิ่นของผู้เชี่ยวชาญได้นะครับ Revenue Model ของเราแบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับเราขายอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดกลิ่นทั้งสถานีและกระเป๋าหิ้วนะครับแล้วก็รวมถึงการรับเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นแบบครบวงจรรวมถึงการปรับแต่งอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับโรงงานนั้นหรือเข้ากับเครื่องจักรของเขานะครับเนื่องจากว่าเรา
ป็นสตาร์ทอัพที่สปินออฟออกมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับทำให้เราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในด้านของการพัฒนาแก๊สเซนเซอร์และMachine Learningที่เกี่ยวกับข้องกับการแปลผลเรื่องกลิ่นเนี่ยมามากกว่า15ปีนะครับเรามีสิทธิบัตรเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นมากกว่า8สิทธิบัตรเรามีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาของอุตสาหกรรมนะครับทำให้เราเนี่ยเข้าใจปัญหาที่แท้จริงอันนี้เป็นตัวอย่างก้าวเล็กๆของเรานะครับในการทำงานร่วมกันกับลูกค้าซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับร่วมถึงการพัฒนาร่วมกันกับบริษัทแล้วก็มหาวิทยาลัยในการพัฒนาทั้งเซ็นเซอร์และระบบแมชชีนเลิร์นนิ่งที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นนะครับทุกท่านครับถ้ามีปัญหากลิ่นเหม็นอย่าลืมนึกถึงเราอิเล็กทรอนิกส์โนสนะครับขอบคุณครับเอาล่ะค่ะและนี่ก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งสตาร์ทอัพที่พอเราดูแล้วเรารู้สึกเหม็นตามไปเลยรูปแรกที่โชว์นี่คือจำกลิ่นได้เลยนะคะเห็นแล้วรู้สึกว่าจมูกเราอยากจะปิดจมูกจริงๆแต่ว่าวันนี้คณะกรรมการมีอะไรที่อยากจะชี้แนะแล้วก็อยากจะนำเสนอในส่วนของผลงานนี้เรียนเชิญคณะกรรมการท่านแรกได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะครับขอกลับไปที่สไลด์competitor นะครับโอเคตกลงที่เด่นจริงๆมีเรื่อง cost กับ ease of use นะครับถ้าผมจะมุ่งไปที่ตรงนี้ขยายความเรื่อง ease of use ก่อนได้มั้ยครับครับผมก็คือว่าโดยปกติแล้วครับอันนี้มันเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ใช่มั้ยครับจากคู่แข่งของเราเนี่ยก็จะคือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบริษัทจากต่างประเทศเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เวลาเขาเอาไปใช้งานจริงอ่ะครับผลมันจะออกมาเป็นกราฟที่มันเข้าใจได้ยากมากในสําหรับคนโดยทั่วไปคือมันจะเป็นอย่างกราฟ GCMS เป็นตัวเลขยากๆอ่ะครับแต่ว่าของเราเนี่ยจะทําให้กลิ่นเนี่ยมันออกมาเป็นกราฟอย่างนี้หรือว่าเป็นแผนที่กลิ่น okay. ซึ่งพอผู้ใช้เห็นปุ๊บก็จะเข้าใจทันทีว่ากลิ่นเนี่ยมันออกมาจากตรงนี้แล้วมันเคลื่อนที่ยังไงเพราะฉะนั้นนวัตกรรมหรือความคุ้มค่ามันอยู่ที่ทางส่วนซอฟต์แวร์หรือการทำรีพอร์ตการรายงานออกมาครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็ตัวแก๊สเซนเซอร์ด้วยครับถ้าเกิดเขาไปเปลี่ยนแต่ว่าถ้าแก๊สเซนเซอร์มันไม่ได้เกี่ยวกับการแสดงผลนี่ใช่ไหมครับแต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของ accuracy แล้วก็ sensitivity ครับอย่างนั้นก็เป็นอีกปัจจัยซึ่งไม่ได้อยู่ในกราฟเมื่อกี้นี้คือในตารางเมื่อกี้นี้อย่างนั้นเอาเป็นทีละเรื่องนะเพราะเมื่อกี้นี้ตารางเมื่อกี้เน้น ease of use ครับผมไม่ได้มีเรื่อง sensitivity หรืออะไรตรงนี้นะครับอ๋อครับใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็แปลว่าถ้าอันนั้นจริงเป็นเรื่องสำคัญก็ขาดอยู่แต่อย่างนั้นเอามุ่งไปที่อันนี้ก่อนนะ ease of use ก็คือที่อธิบายนั่นคือแค่อยู่ที่การแสดงผลเพราะฉะนั้นนี้แปลว่าถ้า Odotech หรือ AlphaMossทำให้กราฟมันดูอ่านง่ายขึ้นก็ความแตกต่างมันจะเหลือคอสอย่างเดียวจริงไหมครับอันนั้นก็อาจจะไม่จริง 100% นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่เราได้เปรียบคู่แข่งอีกก็คือว่าเราเข้าใจปัญหาในแต่ละที่จริงๆพอเราเข้าไปทำงานนะครับคืออย่าง Odotech หรือ AlphaMoss อ่ะครับถึงเขาจะทำเครื่องมือให้แสดงผลได้เหมือนเราเพียงแต่ว่าพอการแก้ไขปัญหาจริงอ่ะครับผมจะอธิบายอย่างนี้คือเหมือนแบบปัญหาเรื่องกลิ่นมันซับซ้อนนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าพอเห็นผลแล้วจะสามารถแก้ไขได้นึกออกไหมครับมันต้องมีประสบการณ์เข้ามาร่วมด้วยขอแนะนำว่าถ้ามีปัจจัยแบบนั้นอย่างนั้นควรจะอยู่ในนี้ชัดเจนอย่างนั้นขาดไปแล้วอย่างนั้นอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องคอสนะครับบางทีเวลาพูดถึงคอสมันอยู่ที่เราการแค่ตั้งราคาอันนั้นก็มันเป็นอะไรที่ใครก็เปลี่ยนได้แต่ว่าเรามีคอสแอดวานเทจด้วยโครงสร้างของต้นทุนหรือเปล่าครับอะไรที่ทำให้เราสามารถขายได้ถูกกว่าเขาใช่ครับเพราะเรามีตัวเทคโนโลยีเองที่บอกที่เรามีสิทธิบัตรของเราเองที่เราพัฒนาขึ้นมาเองครับทำให้เราไม่ต้องไปไลเซนเทคโนโลยีของคนอื่นทำให้คอสตรงนี้ของเราถูกพอสามารถแข่งขันได้ครับผมครับครับผมพร้อมครับขอบคุณนะคะพี่สนใจนะคะทีนี้ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ครับเมื่อคืนคุณก็พูดเรื่องของ accuracy ครับเรื่องของ precision ครับทีนี้เรื่องหนึ่งก็คือว่า reproducible ครับกลิ่นนี้มันก็จะ vary ตามสภาพกายภาพทิศทางลมอุณหภูมิอะไรด้วยใช่ครับผมใช่เลยครับได้มีการทำ validation verify แล้วก็ทำ round robin testที่อื่นกับแลบอื่นไหมหรือกับเครื่องอื่นไหมและที่สำคัญก็คือพี่ไม่แน่ใจว่าเครื่องนี้ต้องมีมาตรฐานหรือไม่ครับผมถ้ามีช่วยตอบด้วยว่าได้มาตรฐานหรือยังครับนะคะเพราะว่า
ถ้าคุณไม่สามารถตอบเรื่องพวกนี้ได้สินค้าก็จะขายไม่ได้ใช่ครับครับผมอันนี้ขอบคุณสำหรับคำถามจริงๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับก็คือว่าเรื่อง accuracy แล้วก็ precision ของตัวนี้ครับคือเนื่องจากเราเพิ่งพัฒนาตัวนี้เพิ่งมาได้ประมาณครึ่งปีครับจึงอยู่ในจริงๆคืออยู่ในช่วงขั้นตอนของการพัฒนาตัว product อยู่ถามว่า accuracy ของมันเนี่ยเราตอนนี้เราใช้การเปรียบเทียบกับคนนะครับก็คือผมผลิตตัวสถานี10สถานีเนี่ยแล้วก็เทียบกับคนแต่ละสถานีวันบายวันนะครับเพราะฉะนั้นความแม่นยำของมันในการตรวจวัดเนี่ยก็ถือว่ายังสูงอยู่เพียงแต่ว่ามาตรฐานที่จะเอามาใช้อ่ะครับตอนนี้คือการดมกลิ่นนะครับเขาจะใช้มาตรฐานที่ใช้คนตามมาตรฐาน ASTM อ่ะครับผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าคือใช้คนอยู่เป้าหมายของเราอ่ะครับเราพยายามที่จะทำให้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์โนสเนี่ยไปใช้มาตรฐานเดียวกันกับตัวนั้นภายในระยะเวลา5ปีอันนี้คือที่เรามองไว้นะครับขอดูทีมหน่อยค่ะจริงๆผมไม่ได้เอาสไลด์ขึ้นโชว์คือทีมผมอะครับเป็นนักศึกษาปริญญาเอก Material Science Engineering จากมหิดลครับผมคณะวิทยาศาสตร์มหิดลครับผมมีอาจารย์ธีรเกียรติเกิดเจริญเป็นที่ปรึกษาครับเป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะคะแหวกแนวมากเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ตะกี้ที่คุณแซมแนะนำนะคะอาจจะต้องลองไปวิเคราะห์กันนะคะตารางตะกี้เนี่ยเขียนว่า low cost technology นะคะลองไปดูจริงๆว่า cost หมายถึง cost ของเทคโนโลยีหรือว่า cost ของผลิตภัณฑ์หรือว่า cost ของtester ที่เขาใช้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเองเนี่ยบางทีมันแพงกว่าไลเซนในบางประเทศที่ถูกๆcost เขาอาจจะไปลงในแง่ของ marketing ที่มันทำให้ cost เขาแพงแต่ว่า reach customer ได้มากกว่านะคะตะกี้คนที่แพงเนี่ยจริงๆเป็น non technology ก็คือใช้คนใช่ครับผมคนเนี่ยมีความสามารถในการดม variety แล้วก็บอกได้แม่นยำกว่าว่าเหม็นหรือไม่เหม็นแต่ถ้าเกิดว่า electronic nose ของเราเนี่ยไม่ได้ store ข้อมูลไว้ variety เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นคนเนี่ยเป็น non tech ราคาแพงเพราะว่ามันแม่นยำกว่าตรงนี้อาจจะลองไปพิจารณาดูอีกทีนึงนะคะขอตอบคำถามเรื่องคนแม่นยำกว่าแล้วกันนะครับคืออิเล็กทรอนิกส์โน้ตเนี่ยจริงๆมีความแม่นยำเทียบเท่าคนเพราะว่าเราใช้ data ของคนในการสอนเครื่องมือจริงๆอ่ะอิเล็กทรอนิกส์โน้ตอ่ะแม่นยำกว่าคนเพียงแต่ว่าเราใช้ข้อมูลจากคนเพราะฉะนั้นความแม่นยำเลยถูกลิมิตโดยคนนะครับแต่ว่าทีนี้ข้อดีของอีโน้ตที่มากกว่าคนเนี่ยก็คือว่าคนถ้าดมวันนี้กับดมพรุ่งนี้มันจะเกิดคำถามแล้วครับว่ามาตรฐานเดียวกันหรือเปล่าครับแต่อีโนสเนี่ยไม่ว่าจะดมวันนี้ดมพรุ่งนี้ดมปีหน้าหรือดมอีก3ปีข้างหน้าก็ยังเป็นมาตรฐานเดียวกันครับผมประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคณะกรรมการที่ได้ซักถามด้วยนะคะนี่ก็คือทีมที่8แล้วนะคะอีโนสจะช่วยในส่วนของอุตสาหกรรมแล้วก็เทคโนโลยีอื่นๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของมลพิษของเราได้ดีมากขึ้นแค่ไหนเนี่ยก็ต้องรอการพัฒนาต่อไปนะคะสำหรับทีมต่อไปค่ะทีม